ข้อแนะนำข้อควรระวังอะไรไหมเวลาเราใช้รถไฟฟ้าแทบไม่มีเลยครับพี่เพราะว่าใช้รถไฟฟ้ามันก็เหมือนกับการใช้รถน้ำมันทั่วไปเลยครับผมแต่ต่างกันก็แค่ในเรื่องของแบบการประหยัดพลังงานเลยครับการประหยัดตังค์ในกระเป๋ามากกว่าเพราะว่าวิธีการใช้ต่างๆมันจะเหมือนกันเลยเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้มันน่าจะบูมกำลังบูมใช่ไหมคนกำลังแบบปีที่แล้วแหละครับเป็นปีทองของรถยนต์ไฟฟ้าเลยแต่เพิ่งมีข่าวปีนี้นะว่าแบบยอดขายแซงเทสลงเทสลาอะไรพวกนี้ใช่เพราะว่าเขาเก็บสถิติมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจริงไม่น่ายุ่งยากเลยนะครับติดชาร์จพวกนี้นะครับเมื่อกี้นั่นแหละชาร์จง่ายชาร์จง่ายอยู่ใช้งานง่ายดูแค่ว่าคือคนไม่รู้อ่ะนะอย่างว่าออโต้ไพลอตสามารถปรับความต่ำความใกล้ความไกลได้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการสวิตช์หน้าจอแนวตั้งแนวนอนนะครับปรับได้ตลอดเวลาครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นกล้องรอบคันสามารถกดดูได้ตลอดเวลาคันนี้จะมีกล้อง3นี้ด้วยนะครับโอ้ชัดนะชัดครับผมชัดมากกล้อง 3D ของ BYD ก็น่าจะแค่นี้ป่ะหรือมีอะไรอีกไหมมีแค่ซันรูฟครับผมลองให้ดูหน่อยอันนี้จะเปิดม่านอันนี้จะปิดม่านแตะหนึ่งครั้งเปิดให้สุดได้เหยียบเบรกนี่นะปุ่มสตาร์ทตรงนี้นั่นเลยครับโอเคตรงนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทกับสต็อปแล้วตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับตัวแอร์ก็จะทำงานนี้การปรับแอร์นะครับพี่สามารถปรับโดยที่กดปุ่มตรงนี้อารมณ์สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยหรือว่าจะปรับเบอร์ของพัดลมได้ตรงนี้ความแรงใช่ครับปรับได้เป็นเจ็ดระดับหรือถ้าว่าต้องการปรับแบบออโต้ก็ได้แค่กดปุ่มนี้ครับมันก็จะปรับออโต้ตรงนี้จะเป็นปุ่มคีย์ลัดต่างจะเหมือนกับรถสันดาปทั่วไปออโต้แอร์ออฟออนแอร์ไล่ฝ้าโหมดในการขับขี่โหมดในการขับขี่จะมีอยู่3โหมดนะครับ Eco Normal Sport ต่างๆยังไง Eco จะเป็นโหมดประหยัดครับแต่ถ้าว่าเป็นโหมด Normal เนี่ยจะเป็นโหมดธรรมดาทั่วไปโหมด Sport ก็จะให้ทรง Sport โหมด Sport เลยเวลาเล่นแซงต่างๆคือปกติที่เราใช้กันตามท้องถนนนี่คือโหมดอะไรนะจะเป็นโหมดของเกียร์ต่ำถ้าว่าเล่นแซงอะไรแบบนี้ครับโหมด Sport จะใหความรู้สึกคล้ายๆกันแต่คือรถน้ำมันกับรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าจะไม่ต้องล้อรอบรถน้ำมันจะต้องล้อรอบอ๋อมันขึ้นเร็วกว่านะใช่ครับผมคือพลังงานมันส่งโดยตรงไปยังมอเตอร์หมดในการขับขี่นะครับพี่สามารถปรับได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นว่าต้องหยุดรถอันนี้ผมสวิตช์ขึ้นเป็นโหมดสปอร์ตสวิตช์ไปเรื่อยๆได้เลยครับอีโคโนมอลสปอร์ตเราปรับตรงนี้ใช่ครับผมโอเคปกติก็จะโนมอลอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการดีเจนพลังงานมันจะมีแค่2ระดับจะมีสแตนดาร์ดกับไฮแค่นั้นแหละครับต่างๆยังไงสแตนดาร์ดกับสแตนดาร์ดก็คือจะดีเจนได้น้อยกว่าไฮง่ายๆไฮเนี่ยจะดีเจนได้เยอะเวลาแบบเราลงเขาแล้วเหยียบเบรกบ่อยๆกรณีเราลงเขาใช่ครับมันจะรีเจนพลังงานเข้าแบบอีกใช่ครับแต่ถ้าว่าขับที่พื้นราบปกติเนี่ยแนะนำเป็นโหมดสแตนดาร์ดดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นออโต้เบรกโคครับออโต้เบรกโคก็เหมือนเวลาเราเหยียบเบรกติดไฟแดงเราเหยียบเบรกสุดใช่ไหมครับไม่ถอยเท้าออกจากเบรกมันก็จะเป็นเหมือนกับออโต้ที่ค้างเบรกเอาไว้อ๋อคือเราไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้ง่ายเรากดปุ่มนี้แทนถ้าว่าต้องทันไปเราก็แค่แตะคันเร่งตัวนี้มันก็จะขึ้นมาเองตัวนี้ก็คือจะเป็นการเปิดหมดไว้เลยเปิดปิดได้นี่แต่ถ้าว่าต้องการเปิดใช่ไหมครับต้องขับไปก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นไบสปอร์ตไบสปอร์ตนะครับมันก็จะขึ้นสีส้มๆตรงกระจกมองข้างให้ระวังเวลารถมาทางด้านหลังแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์การชนด้านหน้าด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มเสียงหรือว่าสามารถปรับฟังพวงมาลัยก็ได้เพราะมันจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวาจะเป็นพวกสตูดิโอการปรับเสียงต่างๆหมดในการโทรแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นหมดในการขับขี่อัจฉริยะพวกอะแดปทีฟพูดคอนโทรลเลียนเคปปิ้งออโต้ไพลอตสามารถปรับความต่ำความใกล้ความไกลได้ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการสวิตช์หน้าจอแนวตั้งแนวนอนนะครับปรับได้ตลอดเวลาครับส่วนตรงนี้จะเป็นกล้องรอบคันสามารถกดดูได้ตลอดเวลาคันนี้จะมีกล้อง3นี้ด้วยนะครับโอ้ชัดนะชัดครับผม
ชัดมากกล้อง 3D ของ BYD หรือว่าจะกดออกแล้วเลือกมุมที่เราต้องการดูได้กดออกกดดูได้ตลอดครับถ้าว่าเราต้องการกดออกก็แค่กดอีกครั้งนึงถ้าต้องการดูก็แค่กดอีกครั้งนึงแค่นั้นครับโอเคสิ่งที่คนรู้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ทางด้านขวาเหมือนรถก็ปกติทั่วไปตกขึ้นตกลงปกติส่วนที่ปัดน้ำฝนจะอยู่นี่ก็ปัดน้ำฝนส่วนหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะแสดงผลในเรื่องของอัตราเร็วอัตราเร็วที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนระยะทางที่วิ่งได้จะอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้ 4.8 กิโลเมตรใช่ไหมใช่ครับแบตเตอรี่99ใช่ครับส่วนตรงนี้จะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเวลาเราเหยียบเยอะๆมันก็จะสิ้นเปลืองเยอะในทางว่าเวลาเราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยที่เห็นว่ามันติดพวกเนี่ยเพราะมันมีการหน่วงพลังงานอะไรติดลมโอเคครับตัวนี้จะเป็นลมยางตัวทั้ง4ล้อเลยอ๋อลมยางก็แสดงใช่ครับเป็นทุกเซนเซอร์ทั้งอุณหภูมิอันนี้ก็สิ่งที่เราควรรู้ไว้ง่ายนะใช่ครับผมเกียร์ก็เกียร์เนี่ยจะดีไซน์เหมือนเกียร์ของเครื่องบินนะครับแค่กดอัดล็อกด้านข้างผักจะเป็นผักไปด้านหน้าก็จะเป็นเกียร์ R ผักเข้าหาตัวเราจะเป็นเกียร์ D เวลาเราสวิตช์เกียร์แบบนี้เนี่ยเบรกมือจะกดอัตโนมัติแต่ถ้าเวลาต้องการจอดใช่ไหมครับเราแค่กด P Park จอดตรงนี้เบรกมือมันก็จะดึงอัตโนมัติเบรกมือจะอยู่ตรงนี้นะครับเบรกมือเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เราแค่กดตรงนี้ใช่ครับเบรกมือจะดึงเข้าอัตโนมัติแต่ถ้าเวลาต้องการไปสวิตช์ขึ้นสวิตช์ลงเบรกมือก็จะกดอัตโนมัติเหมือนกันโอเคก็น่าจะแค่นี้ป่ะหรือมีอะไรอีกไหมมีแค่สันลูปครับผมลองให้ดูอันนี้จะเปิดม่านอันนี้จะปิดม่านแต่หนึ่งครั้งเปิดให้สุดได้แต่หนึ่งครั้งเปิดสุดใช่ครับผมหรือว่าต้องการเปิดสันลูปก็สามารถเปิดได้ครับแค่แต่หนึ่งครั้งนี่เสร็จแล้วแต่ถ้าเราต้องการปิดก็ที่นั่นเปิดกับปิดก็มีแค่นี้ใช่ครับผมแยกกันเลยม่านกับสันลูปโอเคครับคราวนี้ที่เห็นเขารีวิวเขาบอกว่ามันสั่งสันลูปผ่านได้นี่ได้เหรอสั่งได้สั่งลองให้ดูหน่อยได้ดีไปดีเปิดสันลูปให้ BYD ฉันยังอยู่นี่เปิดสันลูปเปิดสันลูปนึกว่าซีรีไม่รู้เรื่องสรุปซีรีรู้เรื่องไหมสั่งปิดให้ BYD ปิดสันลูปขออภัยอีกครั้งได้ไหมปิดสันลูปช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมปิดสันลูปขออภัยฉันคิดว่าฉันไม่เข้าใจปิดสันลูปให้ BYD ให้ BYDให้ BYD มันงอนหรือเปล่าปิดสันลูปขออภัยอีกครั้งได้ไหมไม่เป็นไรเราแมนนวลได้ไหมใช่ครับแมนนวลได้อันนี้พอคร่าวๆ